หลายคนนะคะเวลาที่มีอาการเจ็บป่วยก็มักจะชอบหาซื้อสมุนไพรต่างๆมารับประทานทั้งยาจีนยาแผนโบราณบางก็ว่าทานแล้วหายร่างกายดีขึ้นแต่นั่นก็อดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าเมื่อทานไปแล้วจะได้ผลจริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราไปถามจากอาจารย์หมอกันดีกว่าค่ะเราวินิจฉัยละเรารู้แล้วว่าคนไข้เนี่ยเป็นแน่ๆนี่เรื่องของการรักษาค่ะอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่เท่าที่คุยกันไปตอนแรกก็มีเรื่องของยากินยาฉีดยากินนี่เป็นกอบเป็นกำเลยไหมคะอาจารย์ยาทานที่ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยเป็นกำแต่เป็นต่อวันครับแต่ก็จะค่อนข้างเยอะครับแต่ตอนช่วงที่เป็นใหม่ๆเนี่ยก็จะผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นขึ้นกับแพทย์ด้วยนะครับยามีอยู่หลายกลุ่มแล้วก็จริงก็น่าจะขึ้นกับคนไข้มากกว่านะครับแต่ว่าลักษณะผมยกตัวอย่างเช่นว่าคือพาร์กินสันอย่างที่เราทราบว่าเป็นแล้วไม่หายครับเราต้องรักษานานถ้าทานยาเร็วก็ดื้อยาเยอะคือใช้เยอะตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะดื้อเร็วใช่ไหมครับก็ทำไงว่าเราจะประคองให้เขาใช้ชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างปกติแล้วก็ใช้ยาไปได้นานโดยไม่ดื้อมากตอนหลังอะไรเงี้ยครับก็นี่ก็เลยต้องดูเป็นคนๆครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นอายุตอน60กว่านะครับถ้าเราคิดว่าคนไทยตอนนี้อายุเฉลี่ยสัก80กว่าหรือ80ก็จะมีช่วงอายุที่ต้องใช้ยาประมาณ20ปีใช่ครับซึ่งค่อนข้างนานครับเราก็เมดก็จะมียาที่ผมบอกครับมักจะแพทย์ส่วนนี้ก็จะให้ยากลุ่มใหม่สักตัวนึงที่หวังว่าจะชะลอโรคเนี่ยครับเราก็อาจจะมียาที่เป็นตัวรักษาอาการหลักอยู่ตัวนึงครับคนไข้พาร์กินสันก็จะรู้จักเขาจะต้องมียาหลักอยู่ตัวนึงที่ช่วยอาการเขาแล้วก็ทานระหว่างวันเวลา3หรือ4เวลาเนี่ยครับก็ขนาดยาก็ขึ้นกับความจําเป็นของเขาแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้คนที่2เนี่ยเป็นตอนอายุ40โอ้ใช่ไหมครับถ้า40แล้วมีอายุเฉลี่ย80 40ปีเลยนะคะ40ปีก็ยิ่งต้องถนอมใหญ่เลยครับก็ยาที่ผมบอกว่าเป็นตัวหลักที่ใช้รักษาอาการนี้อาจจะยิ่งแบบพยายามใช้น้อยหรือไม่ใช้แล้วก็พยายามใช้ยากลุ่มอื่นเข้ามาแทรกถ้ายาบางตัวเนี่ยช่วยเรื่องสั่นดีแต่ไปช่วยเรื่องเคลื่อนไหวไม่ดีถ้าอย่างคนอายุน้อยนะครับเขาสั่นมากเราก็ใช้ตัวแก้สั่นไปก่อนเพราะว่าเขาต้องสำคัญเรื่องบุคลิกมากกว่าการเคลื่อนไหวคือเราอยากจะหยุดเรื่องสั่นเนี่ยเราก็ไม่อยากใช้ยาตัวหลักเราก็ไปใช้ยาตัวอื่นเลี่ยงไปแก้สั่นก็เป็นหลักก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ส่วนยาที่มีผลเรื่องในแง่ชะลอโรคที่ถ้าเป็นไปได้ก็จะทุกคนได้หมดนะครับแต่ว่าเรื่องแก้อาการแต่ละจุดเนี่ยก็เราก็คิดว่าตอนไหนถึงจะเหมาะในแต่ละคนแล้วต้องใช้นานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะให้คนไข้เขาดูว่ารักษาแค่นี้พอไหมคือพอทำไรายได้จะไม่เร็วเท่าปกติแต่ว่าพอใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่ช้ามากแล้วก็ไม่รู้สึกลำบากมากก็ได้โอเคที่จุดนั้นแล้วก็ทั้งเราทั้งคนไข้โอเคว่าไม่ใช้ยาเยอะไปแล้วคนไข้ก็รู้สึกไม่เดือดร้อนไม่ช้าเกินไปอะไรอย่างนี้ครับค่ะแล้วอย่างนี้ยาที่เราทานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์ตลอดใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าตัดสินใจอยากจะลดยาเองอยากจะเพิ่มยาเองต้องมาหาแพทย์เสมอครับจำเป็นครับจำเป็นค่อนข้างมากเพราะว่ายาทุกตัวเนี่ยมีผลข้างเคียงครับแล้วก็ยิ่งเวลาตอนคนไข้สูงอายุขึ้นหรือว่ารักษาเป็นนานๆเนี่ยก็ผลข้างเคียงอาจจะเห็นชัดขึ้นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็คือว่าเวลาเราเห็นตอนฟิล์มแรกๆที่เป็นไม่ค่อยเยอะยาที่ทานนี่จะทานเหมือนเดิมอาจจะหลายปีนะครับแต่พอเริ่มเป็นเยอะเนี่ยมันแทบจะเปลี่ยนบางทีใช้ตัวนี้แล้วดีเกิดใช้แล้วมีปัญหาต้องเปลี่ยนต้องอะไรเงี้ยต้องเราก็ไม่รู้อันนั้นจะเกิดเมื่อไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อยาเองเนี่ยเราก็เหมือนรักษาคนไข้เองอยู่ที่บ้านอยู่ไม่มีคนดูแลมาตลอดซึ่งอาจจะเกิดกรณีที่ผมบอกคือใช้ยาเยอะเกินไปนานแล้วพอถึงตรงจุดที่ยาก็ออกมาให้แพทย์เฉพาะทางดูยาก็จะช่วยไม่ไหวแล้วอาการก็เป็นหนักขึ้นทั้งที่ก็ทานยาก็แย่เลยนะคะแล้วยาฉีดช่วยไม่ได้เหรอคะอาจารย์ปัจจุบันยาจริงๆยาฉีดยังไม่มีในบางประเทศคือยาส่วนใหญ่เป็นยาทานหมดเลยครับก็มีลักษณะยาในต่างประเทศที่มียาที่ได้ฉีดหรือว่าเป็นฝังตัวปั๊มเนี่ยไว้ตรงข้างหลังเนี่ยครับแล้วก็สารเนี่ยมันจะฉีดเข้าน้ำไขสันหลังครับแล้วก็เพื่อคล้ายๆว่าระดับยาเขาคงที่ตลอดวันแล้วก็จะช่วยลดไอ้ที่อาการที่ขึ้นลงๆนะครับเวลาตอนคนไข้เป็นมากๆเนี่ยบางช่วงของวันก็จะดีบางช่วงก็ดูแบบไม่ค่อยตอบสนองต่อยาหลักเท่าไหร่เนี่ยครับก็การที่มียาที่ออกฤทธิ์ตลอดวันพวกนี้มักจะช่วยให้คนไข้ดีทั้งวันครับคือช่วงเวลาที่ดีมากขึ้นก็อันนั้นก็มีใช้ในต่างประเทศครับแต่ว่ายังไม่มีที่เราแต่ว่ายากินที่ออกมาในระยะหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องรักษายากๆตอน
ตอนหลังนะครับเพราะว่าถ้าพ้นจากยาทานจนไม่ไหวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีการผ่าตัดมารองรับนะครับก็ต้องเลือกคนไข้ค่ะแสดงว่าพ้นจากยากินยาฉีดแล้วต้องมีการผ่าตัดเหรอคะครับก็จะมีคนไข้บางส่วนเนี่ยที่เราจะเลือกไปผ่าตัดนะครับคือว่าลักษณะที่ดื้อต่อยาหรือว่าตอบสนองต่อยาไม่ดีนะครับยาออกฤทธิ์สั้นมากหรือว่าช่วงที่ยาออกฤทธิ์ก็มีภาวะแทรกซ้อนเยอะครับคือว่าเวลาตอนที่รักษาเป็นนานๆเนี่ยตอนที่ยาออกฤทธิ์มากเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการเคลื่อนไหวแบบยุบยิบยุบยิบยุบยิบอยู่ไม่นิ่งอะไรนะครับพอยาหมดฤทธิ์ปุ๊บก็แข็งทื่อขยับไม่ได้นะครับบางทีพอมีอย่างเงี้ยว่าปรับยายังไงก็ไม่อยู่แล้วก็การผ่าตัดฝังเครื่องที่เป็นตัวกระตุ้นเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยอาการพวกนี้ได้ครับเครื่องอันนี้ก็คล้ายๆเครื่องกระตุ้นหัวใจที่คุณหมอหัวใจใส่ผ่าตรงไหนอะคะผ่านี่ก็ผ่าสมองนะครับแต่ว่าส่วนที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นแค่สายเหมือนสายไฟนะครับสายเนี่ยก็จะไปจ่ออยู่ในสมองส่วนที่มันออกฤทธิ์นะครับโดยที่จะต้องอาศัยแพทย์สัญญกรรมประสาทวิทยาที่เชี่ยวชาญไปวางสายนี้ให้เราก็จะเป็นทุกที่ครับรามาศรีราชจุฬาก็จะมีทีมเฉพาะวางเอาไว้แล้วเครื่องที่เราจะควบคุมอะคะเครื่องนี้จะแปะอยู่ที่หน้าอกครับตัวควบคุมนี่เหมือนรีโมทคอนโทรลเนี่ยแปะก็พอตอนที่คุณหมอมาคุณหมอก็จะปรับเครื่องนี้ให้วางไว้บนหน้าอกแล้วก็จะแปะตั้งเราห้ามไปยุ่งก็ปกติเราก็ยุ่งไม่ได้มันอยู่ใต้ผิวหนังครับก็จะฝังไว้เหมือนเครื่องกระตุ้นหัวใจของคุณหมอหัวใจครับแต่นี่เป็นของสมองถ้าเขาก็จะมี2สายเข้ามาที่2ข้างครับข้อดีของเครื่องอันนี้อีกอันนึงนอกจากว่าเป็นนานๆแล้วรักษาด้วยยาไม่ค่อยได้ผลแล้วครับก็อีกส่วนนึงก็คือคนที่สั่นเยอะๆครับหรือโรคสั่นบางอย่างก็คือเครื่องนี้เปิดสวิตช์ก็หยุดสั่นค่อนข้างได้ผลดีมากคนที่บอกว่าสั่นเยอะๆกินไม่ได้น้ำหกเลยนะครับก็จะเป็นแคนดิเดตให้ทำเนี่ยครับนี่ข้อจำกัดก็มีอย่างนั้นแต่มันต้องผ่านตัดคนไข้ก็ต้องสมบูรณ์เลยนะครับต้องคล้ายๆไม่มีโรคจิตโรคประสาทอะไรเงี้ยครับหรือว่าคือบางทีคนไข้พากินสันพออายุเยอะๆนะครับอาจจะมีอาการสมองเสื่อมมีอาการทั้งโรคจิตโรคประสาทเป็นภาพหลอนแล้วคนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต้องขาดออกครับแล้วก็กลุ่มที่ร่างกายแข็งแรงโดยทั่วไปก็จะเป็นคนที่บอกนะครับเริ่มเป็นตั้งแต่อายุ40นะครับพวกเป็นอายุน้อยๆแล้วก็มีโอกาสแล้วเครื่องนี้ถ้าเกิดทานหมดขึ้นมาเราทำยังไงล่ะคะครับก็ประมาณเขาจะอยู่ในแผนเขาอยู่แล้วนะครับคือประมาณ5ปีในจะทานหมดเขาก็จะต้องมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับก็ข้อไม่ดีก็คือราคายังสูงนะครับของที่รามาเราที่ทำตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนการกุศลมีคนบริจาคเกินทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ทำคุณหมอเขาก็จะมีโควต้าที่ทำแบบเดือนนี้ยังระดับประกันสังคมมันยังเบิกไม่ได้ครับก็เบรกก็ส่วนใหญ่ก็ใส่คนที่ผู้มีสตางค์ในกองทุนเอาไว้ตกก็เกือบล้านหนึ่งครับเครื่องหนึ่งที่ใส่ครับแล้วก็อยู่ได้5ปีต้องมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทีนึงแต่ก็สามารถที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปใช่ไหมคะคนที่เคยรักษาเดินไม่ได้เนี่ยก็มาใช้ก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังต้องทานยาอยู่ครับไม่ใช่ไม่ต้องทานยาแต่ว่ายาที่ทานจะลดลงแล้วก็ยังเคลื่อนไหวได้ดีก็อันนี้ก็ต้องผ่านทีมแพทย์นะครับอย่างที่รามาก็จะมีคุณหมอแผนกผมในทางสมองเนี่ยแล้วก็คุณหมอที่ผ่าตัดสมองกันอยู่ก็จะต้องผ่านการคัดเลือกครับว่าผ่าแล้วจะอยู่ได้แล้วก็ไม่มีปัญหาตอนที่ผ่าตัดคนไข้ก็ตื่นนะครับคือมีช่วงหนึ่งที่ต้องให้คนไข้กำมือแบมือลองเปิดเครื่องดูว่าเขาหยุดสั่นไหมอะไรทั้งหลายนะครับก็ต้องตื่นอยู่ผ่าสมองต้องตื่นด้วยเหรอคะครับก็เป็นดูเหมือนเรื่องดูน่ากลัวแต่จริงๆก็ช่วยคนไข้ได้เยอะนะครับนี่คือคนที่อย่างคนไข้ของผมที่ส่งผ่าไปเนี่ยเริ่มเป็นตั้งแต่อายุ20กว่ามี30กว่าก็มีซึ่งตอนที่รักษาเนี่ยคือเริ่มแบบกินยาทุกชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนี่ก็ไม่อยู่ละคือมีช่วงแกปที่เดินไม่ได้ครับก็ตอนนี้ก็เดินได้ต้องกินยาอยู่แต่ก็เดินได้ทั้งวันทำอะไรได้ทั้งวันที่อายุ40กว่าคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะแล้วสำหรับโรงพยาบาลรามาเองเนี่ยเจอเคสแบบนี้บ่อยไหมคะที่ต้องผ่าแล้วใส่เครื่องเนี่ยค่ะที่เราผ่าไปทั้งหมดตอนนี้ผมเข้าใจว่าเกือบตัว20รายนะครับ10กว่ารายแต่ว่าที่ผ่าที่แรกนี่เป็นที่สี่ราก็เขาผ่าไป 7-80 รายแล้วครับเท่าที่ทราบนะครับแล้วก็มีที่จุฬาเขาทำเหมือนกันก็จะเป็นที่โรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆก็แสดงว่าได้รับความสำเร็จประสบความสำเร็จค่อนข้างดีเลยค่ะค่ะอันนี้นอกเหนือไปจากการกินยาและฉีดยาและผ่าตัดแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะครับก็
คือจริงๆเรื่องกายภาพบำบัดได้ใจผมครับมันไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ชัดว่าช่วยอะไรมากเนี่ยครับแต่ว่าการรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์เนี่ยมันก็โดยตามหลักจิตวิทยาธรรมดาหรือคิดธรรมดาน่าจะช่วยบ้างนะครับอีกอันนึงคือว่าอันนี้เป็นทางทฤษฎีครับก็เชื่อว่าถ้าฝึกเรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวในการเดินทรงตัวตั้งแต่ตอนที่เป็นน้อยๆนะครับอาจจะช่วยพอตอนที่เป็นเยอะตอนที่ทรงตัวไม่ดีอาจจะช่วยให้การทรงตัวเขาดีขึ้นยืดออกไปแล้วยกตัวอย่างว่าเวลาเรามีคนตกน้ำไปแล้วว่ายน้ำไม่เป็นเราไปสอนว่ายน้ำก็ไม่ทันนะครับไม่ทันครับก็ต้องคล้ายๆสอนไว้ก่อนเอาว่ายน้ำเป็นตกไปถึงจะพอทำได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาฝึกเป็นประจำอยู่ก่อนเนี่ยจะช่วยครับอันนี้ก็รอพิสูจน์ก็เราก็วิจัยอะไรกันอยู่นะครับว่าช่วยไหมจะฝึกยังไงถึงจะดีทีนี้ค่ะอาจารย์นั่นเคยไปอ่านบทความนะเขาบอกว่าพาร์กินสันเนี่ยมันเกิดจากสารโดปามีนในสมองที่หลั่งออกมาผิดปกติอย่างนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่เสพสารเสพติดค่ะอาจารย์เขาบอกว่าจะทำให้โดปามีนหลั่งเหมือนกันแล้วก็เอาสารเสพติดมารักษาคนไข้ไม่ได้เหรอคะก็ได้แต่เราก็ติดสารเสพติดยิ่งแย่ตายเร็วกว่าครับก็คือเซลล์สมองที่ส่วนที่เป็นส่วนที่สร้างโดพามีนนะครับเป็นส่วนที่มันค่อยๆตายไปแล้วรวมเหลือ 30% อะไรเนี่ยครับมันก็จะสร้างโดพามีนน้อยลงแล้วก็ยาที่รักษาตัวหลักก็คือโดพามีนครับเป็นแต่ว่าโดพามีนถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ในร่างกายก่อนจะเข้าสมองครับก็เลยต้องกินยาที่มันยังไม่ออกฤทธิ์แล้วเดี๋ยวเข้าไปในสมองค่อยออกฤทธิ์ทีนั่นก็แอบคิดในใจว่าอย่างนี้ผู้ที่เสพสารเสพติดเขาก็ไม่เป็นโรคพาร์กินสันเลยเนี่ยเพราะเขาได้รับโดปามีนมันอาจจะถ้าเกิดว่านั่นอาจจะแค่ช่วยอาการนะครับถ้าเขาเป็นนะครับแต่ว่าสงสัยจะไม่มีโอกาสได้เป็นมากกว่าเพราะว่าตายซะก่อนครับโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่รู้จักกันมานานแล้วนะคะแล้วก็ระยะหลังเนี่ยคนดังระดับโลกก็เป็นโรคนี้กันหลายคนไม่เว้นแม้แต่ประธานาธิบดีแล้วก็ดารานักแสดงด้วยค่ะThank you.